คุณผู้ชมคะพาไปดูข้อตกลงนะคะรวมถึงสถิติที่เราเก็บมานะคะจาก D-Logic นะคะข้อมูลเขาสะท้อนบ่งชี้เลยนะคะว่าผู้บริหารหรือว่าบอร์ดทั่วโลกยังคงตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์ที่ยังไม่ได้มีการควบรวมกิจการนะคะก็ส่งผลต่อตัวเลขนะคะว่าข้อตกลงควบรวมกิจการทั่วโลกในไตรมาส2ลดลงร้อยละ 25.5 เลยนะคะสาเหตุสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนนะคะส่งผลกระทบต่อราคาหรือว่าต่อทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะคะราคาอาหารราคาเชื้อเพลิงราคาพลังงานนะคะพอแพงขึ้นแล้วทำให้ CEO บอกว่าตัดสินใจยังไม่ได้ขยายธุรกิจด้วยการทำ M&A สะท้อนผ่านอัตราที่น่าสนใจค่ะข้อมูลจาก Dealogic ค่ะบอกว่ามูลค่าการซื้อและควบรวมกิจการหรือ M&A ทั่วโลกไตรมาส2อยู่ที่1 ล้านล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้ลดลงร้อยละ 25.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์และความกลัวนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการซื้อและควบรวมกิจการทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นค่ะที่ยังคงดำเนินอยู่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริหารบริษัทไม่กล้าเดิมพันในราคาแพงกิจกรรม M&A ในสหรัฐไตรมาส2มีมูลค่า 456,000 ล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ40เมื่อเทียบรายปีค่ะส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลดลงร้อยละ10ขณะที่ฝั่งยุโรปนะคะเป็นภูมิภาคเดียวที่กิจกรรม M&A ไม่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าข้อตกลง M&A หรือ Merger and Acquisition นะคะในไตรมาส2เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ค่ะได้รับแรงหนุนนะคะจากการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ Private Equity ซึ่งรวมถึงข้อตกลงซื้อกิจการของบริษัท Atlantia มูลค่าราว 5.8 หมื่นล้านยูโรด้วยค่ะคุณอลิสันฮาร์ดิงโจนส์แขกหัวหน้าฝ่ายธุรกรรมการซื้อและควบรวมกิจการในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาของ City Group ท่านบอกว่าบริษัทต่างๆนั้นถอยห่างจากการทำข้อตกลง M&A ในระยะสั้นเนื่องจากให้ความสำคัญกับผลกระทบจากภาวะถดถอยที่มีต่อธุรกิจซึ่งการทำข้อตกลงซื้อและควบรวมกิจการจะกลับมาแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะส่วนคุณมาร์คคูเปอร์ค่ะ CEO ของบริษัทที่ปรึกษาโซโลมอนพาร์ทเนอร์สระบุว่าเป็นไปได้ยากแล้วค่ะที่จะเห็นข้อตกลงควบรวมกิจการที่มีมูลค่าสูงในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ